ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้าหุ่นแต่ไหลเฉินเสี่ยงพลางกล่าววางใจเถอะอันธพาลน้อยหวินย่อมเป็นผู้จ่ายเม็ดยาปราณแท้จริงให้เจ้าทั้งหมดเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะขายเม็ดยาให้มันเองห้าห้าห้าไอ้หมูอ้วนเจ้ากำลังกล่าวว่าพี่ใหญ่เฉินจะแพ้พนันรึกหวินเสี่ยวเตาพลางส่งสายตาดูถูกไปหาเจ้าอ้วนเมื่อมันเป็นการพนันข้าเองย่อมไม่มั่นใจแต่หากน้องเฉินชนะข้าจะยอมซื้อเม็ดยาพวกนั้นเพราะเกรงว่าเจ้าคงใช้มันไม่หมดเจ้าอ้วนกล่าวพลางหัวเราะไผ่ลมสิหากพี่ใหญ่เฉินชนะข้าจะเอาเม็ดยาพวกนั้นให้หมาข้างทางกินก่อนแล้วจึงเจ้ากินทีหลังหวินเสี่ยวเตาดักกลับเฉินเซียงและชางตือต่างนิ่งเงียบฟังหวินเสี่ยวเตากับเจ้าอ้วนโต้เถียงกันไปมาเฉินเซียงงอดนับถือทั้งสองคนนั้นไม่ได้เนื่องเพราะต่างฝ่ายต่างด่าทอโดยไม่หยุดพักหายใจแม้เพียงนิดทั้งยังกินยังดื่มในเวลาเดียวกันอีกด้วยหลังจากกลับไปถึงลานประลองเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นด้วยความสับสนแปลกนะเหตุใดข้าถึงไม่พบสิทธิ์ที่เป็นสตรีสักคนในนิกายยอดนักสู้ไม่มีสิทธิ์ที่เป็นสตรีหรอกส่วนเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษนิกายยอดนักสู้ไม่นิยมชมชอบสตรีเพศจึงได้ตั้งกฎข้อนี้ขึ้นหุ้ยกฎโง่โง่พวกนี้ทำให้พวกเราชอกช้ำระกำใจนักที่จริงแล้วสิทธิส่วนใหญ่ต่างเสาะหาสตรีของตนมาไม่ก็กล้ำกลืนขุนทนร้องขอแม่นางทั้งห้าใช้ช่วยขัดเกล้าความเป็นบุรุษเพศหวินเสี่ยวเตากล่าวพร้อมยิ้มกว้างบนใบหน้าพี่ใหญ่เฉินท่านไม่ได้อยู่ที่ลานประลองทุกคืนใช่หรือไม่แน่นอนเฉินเซียงกล่าวตอบหลังจากคิดอยู่ชั่วครู่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเหตุใดเมืองเทียนเหมินจึงไม่เคยหลับไหลกลับกลายเป็นว่าเหล่าผู้คนที่ร่ำรวยต่างพาครอบครัวมาที่นี่ด้วยท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์นักพี่ใหญ่เฉินมีเพียงคนอย่างผู้เท่าชางเท่านั้นที่นับว่าอยู่อย่างสงบในลานประลองแห่งนี้วินเสี่ยวเตาหัวเราะอย่างมีเล่ห์ในเสียยกใหญ่ก่อนจะจากไปผืนนภาแปรเปลี่ยนเป็นดำมืดเฉินเซียงเดินกลับไปยังห้องของเขาเฉินเซียงกำลังสกัดกลั่นเม็ดยาปราณแท้จริงขณะที่ซูเหมยเหยาและเปยู่อยู่ต่างเกรงกลัวที่จะออกมานอกแหวนเนื่องเพราะพวกนางกลัวนักสู้ผู้แข็งแกร่งในนิกายยอดนักสู้ที่มีมากมายราวกับหมู่เมฆจะสัมผัสถึงตัวตนของพวกนางพี่เหมยเหยานิกายยอดนักสู้ไม่รับสิทธิ์ที่เป็นสตรีแต่ท่านกลับให้เหลิงยู่หลานมาที่นี่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่เดิมเฉินเซียงคิดว่าเขาสามารถดูแลเหลิงยู่หลานในนิกายยอดนักสู้ได้นั่นมันก็นานมากแล้วข้าจะไปจำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้อย่างไรซูเหมยเหยาแค้นเสียงต่ำยามที่เฉินเซียงออกไปนอกนิกายวันนี้เขาซื้อหาอภรณ์แสนประณีตงดงามทั้งยังซื้อหาเพชรพลอยอันบรรจงกลับมาให้ซูมาเหยาและเปยู่อยู่ด้วยภายในเวลาไม่กี่วันเฉินเซียงก็สามารถปรับตัวในนิกายยอดนักสู้และเมืองเทียนเหมินได้ทั้งยังสานสัมพันธ์กับสิทธิพี่ของเขาหลายๆคนในลานประลองนับว่าเฉินเซียงโชคดีที่ได้เข้าร่วมกับลานประลองที่สมัครสมานสามัคคีกันทั้งยังไม่ต้องพัวพันกับผู้คนที่เจ้าเล่ห์เพทุบายในทุกๆวันอีกด้วยภายในนิกายยอดนักสู้มีพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากๆอยู่หนึ่งแห่งมันสามารถจุคนได้หลายแสนคนในทุกๆเดือนมักจะมีผู้อาวุโสจากลานประลองอาวุโสมาพูดคุยกันพร้อมทั้งสิทธิส่วนมากก็จะมารวมตัวกันที่นี่ราวกับมหาสมุทรด้วยวันนี้คือวันทดสอบเข้าเป็นสิทธิฝ่ายในประจำปีซึ่งเป็นถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของปีทั้งยังมีเพียงสิทธิฝ่ายนอกเท่านั้นที่สามารถเข้ารับการทดสอบนี้ได้เฉินเซียงหวินเสี่ยวเตาและชางตือมาพร้อมกันเป็นทีมและพร้อมเข้ารับการทดสอบแรกแล้วพวกเขาเป็นทีมจากลานประลองที่330เมื่อสิทธิฝ่ายนอกของลานประอื่นๆเห็นทั้งสามพวกมันต่างหลีกทางให้และไม่กล้าหาเรื่องพี่ใหญ่เฉินท่านได้ยินเรื่องของฟางเหลียงที่ท่านเพิ่งจัดการมันไปเร็วๆนี้หรือไม่
ดูเหมือนมันจะใช้เวลาเยียวยารักษากว่าปีครึ่งจึงจะหายดีจากที่ข้าดูข้าคิดว่าท่านและตระกูลฟังคงลงเอยด้วยสู้รบกันเป็นแน่หวินเสี่ยวเตากล่าวพลางหัวเราะเฉินเซี่ยงทำได้เพียงถอนหายใจเพราะสิ่งที่เฉินเซี่ยงทำกับฟางเหลียงนับว่าเล็กน้อยเท่านั้นหากไม่แล้วฟางเหลียงคงหนีไม่พ้นสภาพพิกลพิการเฉินเซี่ยงทราบว่าเหล่าตระกูลที่อยู่ดินแดนฟากฝั่งนี้ต่างจากตระกูลในดินแดนสามัญเพราะตระกูลในฟากฝั่งนี้นับได้ว่ามีนักสู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงการทดสอบแรกคือการทดสอบความแข็งแกร่งของสิทธิ์แต่ละคนหากผู้ใดไม่ผ่านการทดสอบแรกย่อมถือว่าไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมดในครั้งนี้การทดสอบความแข็งแกร่งทำได้โดยการชกไปที่การเรียงตัวที่ได้สร้างไว้การเรียงตัวที่ว่าถูกสร้างขึ้นบนกำแพงหินมีลักษณะคล้ายกับสระน้ำขนาดเล็กหลังจากชกไปแล้วมันจะแสดงค่าความแข็งแกร่งที่วัดได้หากค่าความแข็งแกร่งที่วัดได้ออกมามากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่วางไว้นั่นย่อมถือว่าผ่านการทดสอบการทดสอบแรกนับว่าง่ายเช่นนั้นเราสมควรผ่านทุกคนชางตือกล่าวการทดสอบที่2และ3จะยากขึ้นตามลำดับถ้าพลาดในการทดสอบครั้งที่2และผู้เท่าชางก็เช่นเดียวกันหวินเสี่ยวเตากล่าวด้วยท่าทางที่ไม่อาจอันใดได้การทดสอบที่2คืออะไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามเนื่องเพราะเขายังไม่ทราบวิธีทดสอบในการทดสอบที่2และ3เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้พลันปรากฏเศษเสี้ยวความกลัวประกายผ่านดวงตาหวินเสี่ยวเตาในการทดสอบรอบที่2ผู้อาวุโสเม็ดยาเป็นผู้ทดสอบด้วยตนเองหลักๆแล้วมันจะทดสอบความอดทนส่วนการทดสอบที่3คือการทดสอบแบบควบรวมแม้มันจะยากในทุกๆปีแต่ก็นับเป็นความท้าทายเช่นเดียวกันผู้อาวุโสเม็ดยาคือบุคคลที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของนิกายยอดนักสู้ทั้งยังเป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวในนิกายยอดนักสู้ตามข่าวลือกล่าวว่าอันดับของนางสูงกว่าประมุขนิกายคนปัจจุบันทั้งชื่อเสียงเรียงนามของนางล้วนไม่มีผู้ใดทราบดังนั้นทุกคนจึงเรียกขานนางว่าผู้อาวุโสเม็ดยาถึงคราวข้าทดสอบแล้วข้าไม่มั่นใจว่าจะทำลายสถิติเดิมได้อีกครั้งหรือไม่วินเสี่ยวเตาม้วนแขนเสื้อขึ้นพลางกล่าวอันดับของเฉินเซี่ยงน้อยกว่าวินเสี่ยวเตาและเขายังอยากเห็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของวินเสี่ยวเตาด้วยผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 1,000 ถือว่าผ่านการทดสอบและสิบฝ่ายนอกส่วนใหญ่ก็ทำคะแนนได้เพียง600หรือบางคนอาจจะไปถึง700คะแนนแต่มีจำนวนคนน้อยมากที่ผ่านการทดสอบในรอบแรกซึ่งจากผลการทดสอบที่ได้นั้นกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของเหล่าสิบฝ่ายนอกช่างคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากหวินเสี่ยวเตาเหวี่ยงหมัดไปที่สระน้ำบนกำแพงหินกระทั่งแขนข้างจมลงไปในนั้นเมื่อมันดึงแขนออกพลันปรากฏค่าหนึ่งขึ้นบนสระน้ำที่นิ่งสงบ 2,300เมื่อเห็นตัวเลขที่แสดงขึ้นทุกคนต่างสูดหายใจเย็นเยียบเพราะก่อนหน้าที่ความแข็งแกร่งของหวินเสี่ยวเตาอยู่ที่ 1,800 คะแนนพี่ใหญ่เฉินถึงคราวท่านแล้วใบหน้ามันปรากฏความพึงพอใจอย่างยิ่งก่อนจะแตะไหล่เฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงนับว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเล็กน้อยในหมู่สิบฝ่ายนอกเนื่องเพราะเขามาจากดินแดนสามัญทำร้ายฟางเหลียงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยหมัดเพียงหมัดเดียวมีความสัมพันธ์อันดีกับชู่หลงและเป็นนักปรุงยาใช้ออกด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าเพียงการแสดงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนนับถือเช่นนั้นมันสมควรไม่เป็นอันใดตราบที่เจ้าไม่ได้เปิดเผยเส้นที่พจรหินอย่างศักดิ์สิทธิ์เปยู่อยู่กล่าวสั่งเสียงสูงเฉินเซี่ยงพอยักหน้ารับคำภายในตันเทียนของเขาในตอนนี้ธาตุทั้งห้าแห่งปราณเริ่มประสานเข้าด้วยกันกอดตัวเป็นปราณจักรวาลเฉินเซี่ยงสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเหวี่ยงออกไปอย่างรุนแรงในจังหวะที่เฉินเซี่ยงชกหมัดออกเขาไม่ได้แผ่หรือเผยร่องรอยใดๆของปราณซึ่งทำให้ทุกๆ
คนที่ดูอยู่สับสนอย่างที่สุดเนื่องเพราะหากไม่ใช้ออกด้วยปราณย่อมไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งทั้งหมดได้บัดนี้เฉินเซี่ยงใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดเขามั่นใจว่าหมัดนี้สามารถทลายขุนเขาได้เมื่อหมัดพุ่งผ่านไปยังการเรียงตัวบนกำแพงหินผิวน้ำยังคงสงบนิ่งอย่างมากเฉินเซี่ยงลอบตกใจกับความลึกลับของการเรียงตัวนี้ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพของมันยากยิ่งที่ผู้คนจากดินแดนสามัญจะตระเตรียมมันขึ้นมาได้หลังจากชกหมัดออกไปแล้วเฉินเซี่ยงเพียงเห็นตัวเลขแสดงขึ้นอย่างฉับพลันเหนือสระน้ำนั้นเมื่อค่าคะแนนปรากฏขึ้นเสียงเซ็งแซ่ที่ดังอยู่ทั่วพื้นที่พลันสงบสงัดในหน้าของทุกคนแปรเปลี่ยนเป็นน่ากลัวความคิดแรกที่แล่นผ่านเข้ามาในหัวของพวกมันคือการเรียงตัวนั่นคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแต่มันต้องลบความคิดนั้นออกไปจากหัวในทันทีเนื่องเพราะเรื่องที่มันคิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 4,800 แม้แต่10ฝ่ายในยังยากที่จะได้คะแนนระดับนี้อีกอย่างคะแนนที่ได้ยังมากกว่าหวินเสี่ยวเตาตั้ง2เท่าชายชราที่รับหน้าที่ดูแลการทดสอบยังประหลาดใจเช่นกันตัวมันเป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงเมื่อยามที่เฉินเซี่ยงเหวี่ยงหมัดมันสัมผัสได้ถึงร่องรอยของพลังบางอย่างที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันก็ไม่ทราบว่าพลังเฉินเซี่ยงใช้ออกนั้นคือพลังอันใดแม้ตัวมันเองยังนับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากชายชราตะโกนขึ้นทันทีเฉินเซี่ยงคะแนน 4,800 ผ่านหลังจากจบคำทั่วทั้งพื้นที่พลันปั่นป่วนวุ่นวายราวกับหม้อน้ำที่กำลังเดือดปุดปุดสิบฝ่ายนอกผู้หนึ่งสามารถทำคะแนนได้ในระดับนั้นนั่นเทียบเท่ากับสิบฝ่ายในระดับหัวกะทิเชียวนั่นมันเหลือเชื่อเกินไปและยากยิ่งที่ทุกผู้คนจะเชื่อถือสายตาตนเองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ